ถ้าท่านไปคลินิกไวทองในต่างประเทศเนี่ยปัญหาใหญ่ของผู้หญิงก็คือจุดซ่อนเล้นระคายเคืองไม่มีน้ำหล่อลื่นปัสสาวะแสบขัดแล้วก็เกิดระคายเคืองเขาไม่สอนให้ใช้ยาบ้าบอคอแตกมาหาหมอก็จะเอาแต่ยานี่แหละนะมันเป็นการออกกายบริหารใช่ไหมคุณนะใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตไหมครับว่าเรื่องเซ็กซ์เนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยผู้หญิงก็จะย่อหย่อนผู้หญิงก็จะบ้นลูกถ่วงผู้หญิงก็อะไรต่างๆจริงไหมครับเพราะเขาไม่เคยสอนท่าออกกายบริหารเอาออกเลยครับผมสอนให้ทั้งห้องเลยนะผู้ชายผู้หญิง นะครับเอามือประสานหน้าตักสิครับหายใจเข้ากั้นใจนิ่งขมิบท้องแล้วก็ขมิบก้นครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วปล่อยท่านสังเกตไหมครับเวลาท่านหายใจเข้าปุ๊บกล้ามเนื้อหน้าท้องตึงไหมกล้ามเนื้อหลังตึงไหมพอท่านขมิบก้นปุ๊บกล้ามเนื้ออุ้งชะกายขึ้นไหมและการปวดหลังการปวดคอการท้องผูกการท้องเสียนะครับแล้วก็ทำให้ในผนังช่องคลอดมันกระชับเมื่อมันกระชับก็กันโรคภัยไข้เจ็บขณะเดียวกันเรื่องนั้นก็ดีตามไปด้วยจริงไหมครับเพราะนั้นสำหรับผู้หญิงนะครับจำไว้นะครับไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวทำตามไประหว่างฟังกันนะครับขมิบวันละร้อยไม่ต้องกลัวเมียน้อยลาวีนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อสุขภาพดีขมิบ50ทีก็พอแล้วนะนะครับนะก็เอาแล้วกันเอาแค่ไหนแต่สำหรับผู้ชายครับถ้าสังเกตไหมครับว่าผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยจะมีปัญหาระดับนานาชาติกับปัญหาระดับชาติอะไรครับปัญหาระดับนานาชาติก็คือปัญหาที่เรียกว่า Microsoft ครับรู้จักบริษัท Microsoft ไหมครับเป็นบริษัทนานาชาติจริงไหมครับ Micro แปลว่าเล็กครับ Soft แปลว่านุ่มเพราะผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นจะเล็กและนุ่ม นะครับจากที่เคยเป็นนะครับระดับแข็งระดับนะหัวแครอทหรือหัวไชเท้าก็จะลดลงมาเป็นกล้วยหอมซึ่งปอกเปลือกแล้วหรือมากมากเข้าไปก็จะกลายเป็นเต้าหู้หลอดไปนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะสอนให้ว่าจะทำไงจะดีขึ้นตกลงผู้ชายอายุมากขึ้นจะมีปัญหาที่เรียกอะไรครับ Microsoft ครับแต่ขณะเดียวก็จะมีปัญหาระดับชาติตามมาด้วยครับปัญหาระดับชาติเราเรียกว่าไวควิกครับซึ่งแปลว่าหลังเร็วครับผู้ชายอายุมากขึ้นจะเกิดปัญหาที่เรียกว่านะครับเล็กนุ่มและหลังเร็วซึ่งทำให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมาถามว่าทำไมเมื่อเขาเกิดภาวะนั้นเขาไม่เคยคิดเลยว่าปัญหาเกิดจากเขาแต่เขาบอกว่าปัญหานั้นเกิดจากใครครับเกิดจากภรรยาซึ่งไม่เราอารมณ์ครับมีวันผมก็เลยไปศึกษาซึ่งสถานอาบอบนวดอัครมหาบันเทิงย่านรัชดานะครับติดต่อผ่านนะครับคนเข้าไปดูเพราะเขาบอกว่าหนูคนนี้นี่สวยระดับนางงามแล้วก็เข้าไปดูโอ้ก็สวยเนาะนะครับแล้วเราก็เลยถามว่าหนูทำไมคนถึงมาหาเธอมากนักพวกอสงอเสียทั้งหลายถ้ามีอะไรดีเหรอเขาบอกอาจารย์อยากรู้อาจารย์ตามหนูมาสิผมก็ว่าเอาไปเข้าไปว่าไม่เคยทำจะได้ลูกเสืออย่างไรวันนั้นอุตส่าห์แต่งตัวเรียบร้อยผมต้องเนคไทนะครับเพราะว่ารู้ว่าเดินเข้าตรงนี้กูโดนถ่ายรูปแน่นะครับต้องลงเธอพาไปไหนครับเธอพาไปที่จอดรถครับโอ้โหทำไมพาไปที่จอดรถอยากรู้ไหมครับเธอไปเปิดฝากระโปรงท้ายรถแท็บแล้วก็นึกใจเอ๊ะจะทำอะไรกับโปรงท้ายรถปรากฏว่าท้ายรถมีครับชุดนักศึกษาชุดนักเรียนชุดอโกโก้นะครับชุดแม่บ้านชุดทหารชุดอะไรเต็มหมดเลยเขาบอกว่าปกติเวลาใครจะมาเขาโทรหนูวันนี้หนูแต่งตัวแบบนี้นะคะเพราะว่าแม่บ้านที่บ้านใส่ชุดนอนชุดนั้นหนูผมจำได้แล้ว7ปียังเป็นนั้นลูกอยู่ตรงไหนก็รู้หมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้กลับไปบ้านนะฮะชุดนอนเก่าทิ้งที่หมดนะครับเดี๋ยวซื้อแถวตรงนี้ซอยละลายซับกลับไปสักตัวสองตัวนะครับนะเนี่ยคือเขาก็อยากแบบนี้ทำแล้วต้องตกลงแบบนั้นแล้วเขาทำเปล่าค่ะอาจารย์ขาหนูเนี่ยชอบรับแขกอาวุโสถามว่าทำไมไม่ค่อยเปลืองเนื้อเปลืองตัวเพราะว่าเท่าแก่ก็ทำไม่ค่อยจะได้หรอกตกลงเท่าแก่ก็เหมาครับเหมาแล้วเข้ามาเสร็จเอาแต่งตัวแล้วก็ดูรูปคำๆแก้กุ้มตามภาษาคนแก่ท่านฟังตามท่านจะสบายใจนะครับใครที่เป็นผู้หญิงผู้ชายเสร็จแล้วก็หนูเดี๋ยวนอนหน่อยนะที่บ้านหนูหูเหลือเกินแม่มันก็ตีกับลูกมันก็กัดกับแม่มันโอ้ว้าไม่อยากอยู่นอนดีกว่าแล้วเท่าแก่ก็นอนหลับสบายเห็นไหมครับพอใกล้ๆจะหมดเวลาอ่ะอาบน้ำหน่อยนะครับตกลงเด็กก็อาบน้ำหน่อยหอมแก้มเด็กไปจิ๊บนึงมีความสุขแล้วนะแล้วก็เดินไปหน้าประตูให้คนเห็นว่าข้าออกมาจากห้องเบอร์นี้ฮะบ๊ายบายนะเดี๋ยวที่หน้าเจอกันนะจุ๊บ
แล้วก็เดินนะแต่ก่อนจะเดินจากห้องนะครับควักตังค์แบงค์พันให้หนูอย่าไปบอกใครนะว่าเสียทำไม่ได้มันอยู่ที่ศักดิ์ศรีเข้าใจไหมครับศักดิ์ศรีความเป็นชายนั้นดูถูกไม่ได้นะครับเรื่องนี้ท่านเดินออกมาจากห้องนางงามครับโอ้ขี้ไม่ตายเปล่าครับเข้าไปทำอะไรครับนอนหลับแล้วก็กลับบ้านสบายใจนี่เรื่องจริงนะเวลาผมทำอะไรผมศึกษาถึงนั่นแหละเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเวลาเรานึกว่าสามีอยู่นะบางทีเปล่าหรอกทำอะไรไม่ได้นะครับมีครั้งหนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะผู้ชายที่เป็นแบบนี้มีผมไม่มีใครคนนะผู้หญิงนะถามว่าวันนี้ทำไมไม่ท่าทางไม่รีบร้อนวันนี้พาไอเฮียเขาไปอาบน้ำแล้วค่ะถามเขาว่าจะเอากี่ชั่วโมงเขาบอก3ชั่วโมงก็พอก็ให้ตังค์เอาทิปเด็กด้วยเนาะเดี๋ยวมารับเนาะระวัดระวังตัวหน่อยเนาะพาแล้วก็เมียก็ขับรถมาหาหมอสบายเดี๋ยวไปทำผมหน่อยกลับไปรับไอเฮียกลับบ้านบ้านนี้ก็มีความสุขไหมครับมีความสุขครับมีความสุขเพราะเขารู้ใจใครรู้ใจเท่าแก่ไปมันก็แค่แค่นี้แล้วก็ให้ตังค์ซะเก็บตังค์ส่วนใหญ่ไว้บ้านก็ไม่ต้องทะเลาะกันจริงไหมไอ้ทุกวันดันไม่ให้แล้วเสร็จแล้วเกิดเรื่องนั้นนี่ไปพูดเรื่องเกี่ยวกับท่านจะเห็นไหมครับว่าเรื่องเซ็กไม่ใช่การจับอวัยวะอย่างนึงไปใส่ในวะอีกอย่างนึงเมื่อที่คนเข้าใจกันนะที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเพื่อที่จะเข้าสู่อันนี้ว่าเรื่องของเซ็กส์ไม่ใช่การจับอวัยวะอย่างหนึ่งไปใส่ในอวัยวะอีกอย่างหนึ่งแต่เซ็กส์หรือที่แปลภาษาไทยว่าการร่วมรักภาษาอังกฤษว่า making love ก็คือสัมผัสรักซึ่งจับต้องได้เป็นการถ่ายทอดความรักผ่านทางภาษากายผ่านอวัยวะซึ่งใหญ่ที่สุดในร่างกายอะไรครับผิวหนังยังไงครับเวลาเราเอ็นกันเราอะไรชนกันครับผิวหนังใช่ไหมครับคิดถึงอะไรกันอยู่คิดอะไรกันอยู่ใช่ไหมเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กันเนี่ยเราสัมผัสกันผ่านทางผิวหนังใช่ไหมครับเพราะนั้นการมีเพศสัมพันธ์นั้นคือการบอกรักด้วยภาษากายผ่านทางอวัยวะซึ่งใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือผิวหนังผิวหนังส่วนไหนก็ได้สัมผัสกับผิวหนังส่วนไหนก็ได้ขอให้มันถ่ายทอดความรักกันมันก็เป็นสัมผัสรักซึ่งจับต้องได้ถูกต้องไหมครับและเมื่อผ่านการสัมผัสแบบนั้นแล้วในบางกิจกรรมในบางอย่างมันก็จะเกิดความสุขขึ้นทางกายและบางสิ่งบางอย่างมันก็จะเกิดการเจริญพันธุ์ขึ้นเวลาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามักจะนึกถึงนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านึกถึงแต่ product ไม่นึกถึง process แปลเป็นไทยครับแปลเป็นไทยเล่าให้ฟังงี้แปลเป็นไทยก็คือมีครั้งหนึ่งผมไปเที่ยวกิ่วแจ็คโกเคยได้ยินไหมครับสวยไหมครับสวยโอเควันนั้นสมัยก่อนไม่ค่อยมีเครื่องบินไปลงครับผมขึ้นเครื่องบินไปลงเฉินตูจากเฉินตูก็นั่งรถกระเสือกกระสนอีก12ชั่วโมงกว่าจะถึงจิ่วเจ้โกนะครับระหว่างทางพี่นักท่องเที่ยวไทยตามภาษาทำไงครับระหว่างนั่งทางหลับสิครับระหว่างหลับผมก็เอาวิดีโอผมถ่ายไปเรื่อยๆที่มันมีสวยงามสองข้างทางมันก็สวยเนาะถ่ายไปเรื่อย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 พอตอนไปถึงจิ่วใจโกนะครับลงปั๊บมันลุกขึ้นตั้งใจจะสวยงามฝนตกที่ผายวายปวกบทครับทุกคนผิดหวังครับเพราะความหวังอยู่ที่ไหนครับความหวังอยู่ที่จิ่วใจโกผมก็เลยเอารูปว่างั้นระหว่างรอเอานี่มาฉายดูหน่อยแล้วก็เอาขึ้นวิดีโอให้ดูบอกว่าทำไมมันสวยอย่างเงี้ยทำไมไม่เห็นล่ะกับพวกคุณเสือกหลับไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งความหวังจะเอาแต่จุดหมายทุกทีครับแต่ระหว่างทางที่สวยงามอ่ะไม่เคยดูกันเลยเพราะฉะนั้นการมีความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงมัวตะมุ่งประเด็นตรงจุดสุดยอด5วินาทีแต่ที่มีกิจกรรมมาตั้งนานไม่สนนะครับผู้ชายลงไปถึงก็เหมือนขึ้นมาควบชิบหายเลยไม่มีดูตามาตาเรือเลยต้นถนนผิวสวยๆอะไรไม่ดูเลยส่วนผู้หญิงเอามาเมื่อไหร่จะเรียบร้อยไปๆสักทีนึงแบบนี้ไม่ต้องทำกันเลยนอนเฉยๆกันแต่คนที่เขามีความรักเขาก็กอดกันคุยกันพูดจาไพเราะอ่อนหวานต่อกันจนกระทั่งเมื่อร่างกายมันพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมันก็เกิดปฏิกิริยาของร่างกายถูกต้องไหมครับซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติและเมื่อลมฝนผ่านไปเกิดความสุขเขาก็ยังกอดกันสัมผัสกันพูดกันต่อแบบนี้ความรักยืนยาวไหมครับแต่ความสุขมันอยู่ตรงไหนครับความสุขมันอยู่ตรงช่วงที่ได้อยู่ด้วยกันเรื่อยๆจริงไหมครับงั้นถ้าผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าทำยังไงผู้ชายจะรักเราเราจะต้องรู้ว่าตอนที่ผู้ชายมีความสุขแล้วอย่าปล่อยให้เขารีบผละจากตัวไปกอดไว้ถามว่ารักฉันไหมจ๊ะ
เขาก็จะตอบว่ารักครับเพราะตอนนั้นฮอร์โมนเพศชายลงเราก็มีความสุขใช่ไหมแต่นี่ดันเรียบร้อยแล้ววิ่งของน้ำไปเร็วๆไปละมาสาดทำยังก็ทำอะไรสกปรกกันนักกันหนาแปลกคุณแปลกไหมคุณเลยทำอยู่เปล่าบางคนพอตอนนั้นโอ้แล้วพอเสร็จแล้วเลิกลาไปห้องน้ำเธอใช้ห้องน้ำฉันสกปรกจังเลยอ้าวใจคิดว่าสกปรกก็สกปรกแล้วมันสกปรกตรงไหนมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายก็การมาจากความรักไม่ใช่เหรอผู้หญิงก็รักไม่ใช่เหรอรวมกันแล้วก็เกิดลูกไม่ใช่เหรอถ้าสกปรกอยู่ไหนสกปรกอยู่นี่ที่มันสกปรกสกปรกที่มันสะอาดก็สะอาดจริงไหมครับแล้ววันนี้กลับไปคิดว่าสะอาดนะนะครับเพราะมันไม่ได้สกปรกจริงไหมครับพี่แต่มันมีกลิ่นแปลกๆเรื่องเนาะใช่ไหมครับเห็นไหมให้เวลาเรามองเนี่ยต้องบอกว่าต้องมองแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อท่านจำได้ไหมฮะว่าการจะมีความสุขนั้นเป็นสัมผัสรักด้วยภาษากายซึ่งจับต้องได้และสัมผัสรักนั้นผ่านทางการเคลื่อนไหวซึ่งประสานสอดคล้องกันจนกระทั่งบรรลุถึงฝั่งฝันบางคนเรียกว่าดวงดาวแล้วก็ว่าเขาไปนะครับแต่ความสุขอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่นี่ใช่ไหมเราลองถามผู้หญิงทุกคนเถอะว่าตอนช่วงนั้นน่ะใจคิดยังไงอยู่ใจบางทีไม่ได้มุ่งประเด็นตรงนั้นเลยแต่จะมันรักเราโน้มทำแล้วมีความสุขจะกลับบ้านอีกแล้วเนอะใจเป็นแบบนั้นแล้วก็มีความสุขส่วนผู้ชายธรรมชาติสร้างให้มันเจริญพันธุ์ก็ปล่อยให้แกฉีดๆกันไปซะจบก็จบแต่ก็รักก็มีความสุขเมื่ออายุมากขึ้นเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนครับผู้หญิงเป็นมะเร็งปากมดลูกโดนตัดปากมดลูกทิ้งตูดมดลูกทิ้งสามีไม่กล้ามีเซ็กส์ครับบอกว่าภรรยาเป็นมะเร็งเดี๋ยวตัวเองติดมะเร็งมาจะหาเรื่องมีเมียน้อยก็บอกทั้งที่ความจริงมีได้ไหมได้ยิ่งบางคนเป็นมะเร็งจนกระทั่งต้องฉายแสงแล้วก็บอกว่าห้ามมียิ่งห้ามมียิ่งตีบจริงไหมแต่ถ้าเกิดมีปุ๊บก็ไม่ตีบจริงไหมครับเห็นไหมครับผู้หญิงบางคนซึ่งเป็นคุณหมอถึงต้องให้บางอย่างนี่ก็อวัยวะเทียมไปใส่ด้วยแล้วก็ให้จงให้เจลไปแล้วก็ไปนั่งมองโอ้นี่ผิดปกติบ้าบอเขาแตกนั่นคือธรรมชาตินะคุณนะของอะไรไปใช้ย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นมันก็คืออวัยวะอย่างหนึ่งทุกวันก็ออกเอ็กซ์ไซส์นี่ทุกวันก็ออกเอ็กซ์ไซส์นั้นทุกวันก็อีตรงนั้นก็ออกเอ็กซ์ไซส์บ้างสิคิดแค่นี้ก็โอเคแล้วเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่มากขึ้นเมื่อป่วยถ้าไม่สามารถทำได้เต็มที่ก็ทำเท่าที่ทำได้ทำแบบไหนก็ได้ที่เรียกว่าเท่าที่ทำได้แต่ว่ามันต้องมีภาษาคือต้องมี a helping handยกตัวอย่างง่ายๆเช่นผู้หญิงไม่สบายหรือว่าไม่ค่อยชอบใจไม่พร้อมใจที่ทำแบบนั้นแต่เรารู้ว่าสามียังมีความต้องการแบบนั้นอยู่แล้วเราก็ไม่อยากจะให้เขาใช้ตรงนั้นเมื่อเราไม่อยากให้ใช้ตรงนั้นเรายังมีตรงอื่นให้เขาใช้ไหมเรามีตรงอื่นช่วยเขาได้ไหมได้ท่านถามหญิงท่านใช้ได้แต่ทำไมท่านไม่ใช้เพราะท่านไม่รู้ว่าทำไมถึงจะใช้ถูกไหมครับ